นี่นะเจ้าคะทีนี้นะคะเอมจะหาโอกาสให้มันเป็นของผู้ชายกลางเร็วๆดีไหมเจ้าคะคุณหม่อมไม่ต้องสารแหน่เลยนางเอมนี่ต้องทำอย่างนี้ต้องทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะเดี๋ยวไก่มันจะตื่นซะก่อนจริงเจ้าคะจริงเจ้าคะท่านคิดเจ้าคะบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่เขียนจดหมายไปรบกวนพี่พศก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เขียนน่ะไม่ได้เขียนแล้วทำไมพี่ก็ถึงตอบจดหมายมาแบบนี้ฮะเอ๊ะพี่พศจะนะทำอย่างเงี้ยใส่ขี้เกียจเลยนะหน้าตัวเมียแล้วแกผู้หญิงเหรอแกผิดแล้วไม่รับสารภาพอ่ะแกผู้หญิงใช่ไหมสั่งสอนแค่นี้มันยังน้อยเกินไปนะแม่เอาสิจะใครสายข้ามือข้าตีเงาเลยไม่เอาหน้าไม่ต้องหยุดนายหยุดพอแล้วอะไรกันน่ะแม่มันน่ามาห้ามหนูหรอกหนูไม่ใช่ลูกหลานของแม่นี่หนูจะทำอะไรมันก็ช่วยไปหมดแล้วค่อยพูดค่อยจากันให้ดีๆฮะลงไม้ลงมือกันแบบนี้แม่ไม่ชอบเลยนะพจนามันชักจะเหลือขอขึ้นทุกทีแล้วแม่ขืนใจดีกับมันน่ะก็เอามันไม่อยูใช่แล้วเทียบเรือเข้าไปเลยเทียบเรือเข้าไปเลยเทียบไปเอาหนูมาลูกมาถึงแล้วไปนะลูกนะไปพูดกันให้รู้เรื่องไปเถอะมาเออมึงมาแต่มาพูดให้รู้เรื่องกลัวอะไรแล้วรู้มันจะกลัวอะไรไปเถอะนะจันนีลูกสาวของดิฉันเป็นแม่สื่อแม่ชักให้หนูประกาแก้วไม่จริงหรอกมั้งคะท่านจะไม่จริงได้ยังไงล่ะครับก็ลูกสาวผมรับสารภาพหมดแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะก็คือไอ้ครูสอนดนตรีที่โกหกกันว่าไปเรียนกันมานั่นแหละครับพจนาไปตามน้องมาสิลูกมันหายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้แม่ผมอะนะเคยนับถือคุณพระคุณดุลมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้อะผมไม่แปลกใจเลยที่คุณดุลอะเลี้ยงลูกยังไงถึงเด็ดปล่อยปละละเลยคนเรานะครับเคยเห็นหน้ากันมาก่อนผมไม่อยากจะทำให้เราอะเสียความรู้สึกไปมากกว่านี้คุณดุลน่ะน่าจะเลี้ยงลูกของคุณดุลให้มันดีกว่านี้ให้เข้มงวดกว่านี้เป็นลูกผู้หญิงยิงเรือถ้าพลาดพลั้งไปมันก็อับอายขายหน้าคนอื่นเขาผมพูดมาอย่างเงี้ยถูกต้องไหมล่ะครับช่างพ่อปากกาแก้วเขาอะไรปากกาแก้วเนี่ยมาชอบฉันเองฉันไม่เคยชอบเขาแม้แต่นิดเดียวบ้าคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
ก็ทำไมจะพูดไม่ได้ในเมื่อมันเป็นความจริงนะผู้หญิงที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยใครรู้ไหมก็คุณไงล่ะพจนีตอแหลคุณน่ะเป็นผู้ชายที่ตอแหลที่สุดเลยพูดความจริงก็หาว่าตอแหลพกาแก้วน่ะจืดชืดแล้วก็อ่อนแอเกินไปสู้เธอไม่ได้แม้แต่นิดเดียวถ้าฉันคิดจะคบกับใครจริงๆจังๆสักคนน่ะนะผู้หญิงคนนั้นน่ะคงจะต้องเป็นเธอพจนีจ๋านะนี่ให้ฉันเป็นสองรองใครฉันไม่เอาแล้วนะประกาศแก้วมาแหกอกฉันตายเลยปล่อยนะนี่ฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยแสดงเวทีแล้วนะห้องเธอล่ะนี่พวกเธอนะถ้าคิดไม่ออกฉันช่วยแนะให้ถึงวันงานนะก็เอาปี๊บแบบมาคุมหัวกันคนละใบแค่เนี้ยก็จำอวดแขกเหลือหัวล็อกกันได้แล้วเห็นไม่คิดมากเลยสิงเสริมปริยาคุณหญิงHa ha ha!
เยาะเย้ยถากถางกันดีนะคอยดูเถอะห้องพวกเราอ่ะจะต้องเด่นกว่าห้องเย็บพวกนั้นที่ได้เลยจะเด่นกว่าได้ยังไงล่ะปรียาอย่าว่าแต่ซ้อมเลยนะนี่จะแสดงอะไรพวกเราก็ยังคิดไม่ออกเลยมาการที่ไม่ยอมไม่อยากเลยนะไม่เรียกเลยนะแล้วพวกเราทุกคนก็ช่วยกันร้องประสานไงให้พจน์เดี๋ยวเป็นโนบนเวทีดีไหมพวกเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะมวยทำอะไรกันอยู่นะครับถึงได้ออกมาช้ากว่าทุกวันพวกเรากำลังซ้อมการแสดงผิดภาคเรียนอ่ะคุณใช่จ้ะพจน์เขาจะเป็นคนเล่นเปียโนนะส่วนพวกเราทุกคนจะช่วยกันร้องเพลงประสานเสียงต้องเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับนี่แหละยิ่งชุดที่พวกเราต้องสวมกันในวันงานรับรองว่าจะต้องดีกว่าการแสดงอย่างไรแน่ๆเลยไอ้จริงไหมใช่นะแล้วใส่ชุดอะไรกันเหรอครับก็ชุดบอกไม่ได้ขืนบอกตอนนี้ก็จืดหมดนะสิถ้าอยากรู้อ่ะก็ต้องไปดูเองสิจ๊ะฉันนะจะแจกบัตรเชิญทั้งบ้านเลยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาลุงเขยป้าสะพ้ายอาเขยอาสะพ้ายนิดๆน้อยๆหน่อยจ้าแม่คุณบัตรเชิญก็แจกให้ผู้ปกครองได้แค่2คนเท่านั้นนะจ๊ะนี่นับไปต้องเยอะแยะไม่รู้หรือไงจ๊ะใช่เลยระเบิดเลยอ่ะชวนมาทั้งบ้านเลยช่วยทั้งบ้านเลยล่ะ2คนก็10คนI'm not afraid to die.